วันนี้เรามีเมนูเส้นใหญ่กรอบกับปลาหมึกผัดผงกะหรี่มาฝากกันค่ะวิธีทำเส้นใหญ่กรอบเทน้ำมันผสมปลามรกตไลท์ลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่เส้นใหญ่ลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้วิธีทำปลาหมึกผัดผงกะหรี่ใส่ผงกะหรี่ลงในภาชนะตามด้วยไข่ไก่น้ำมันพริกเผาหนุ่มข้นจืดซอสหอยนางรมซอสปรุงรสน้ำตาลทรายคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้เทน้ำมันผสมกรามมรกตไลท์ลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับผัดจนกระทั่งมีกลิ่นหอมใส่หอมใหญ่พริกฝรั่ง3สีผัดจนกระทั่งสุกใส่ปลาหมึกเครื่องปรุงที่เตรียมไว้ต้นหอมขึ้นช่ายผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟจัดเส้นใหญ่กรอบใส่ภาชนะตามด้วยปลาหมึกผัดผงกะหรี่ตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าช่อขึ้นช่ายพร้อมเสิร์ฟค่ะ